ชาวเน็ตย้อนฟังคลิปแตงโมนิดามีเสียงแทรกเอาเพื่อนมานี่สวัสดีครับคุณผู้ชมเป็นเรื่องเศร้าที่เกิดขึ้นในวงการบันเทิงหลังจากที่นักแสดงสาวแตงโมนิดานะครับเกิดอุบัติเหตุพัดตกจากเรือสปีดโบ๊ทกลางแม่น้ำเจ้าพระยานะครับก่อนหน้านี้นะครับในรายการโหนกระแสนะครับหนุ่มกรรชัยได้นำคลิปสุดท้ายของแตงโมมาเปิดเป็นคลิปที่แตงโมนั่งอยู่บนเรือพร้อมทั้งร้องเพลงจากนี้ไปจนนิรันดร์เป็นเวอร์ชั่นที่เจ้าตัวนั้นร้องเองและดูเหมือนล่าสุดนะครับคลิปดังกล่าวที่ถูกแชร์กันไปในโลกออนไลน์นะครับเพราะมีชาวเน็ตได้ยินว่าคลิปนี้มีเสียงเหมือนผู้ชายพูดถึง2ครั้งว่าเอาเพื่อนมานี่หลังจากท่อนที่แตงโมร้องว่าจะเป็นลมโอบเธอเมื่อร้อนใจหลังจากนั้นก็มีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นไม่ว่าจะเป็นถัดจากท่อนนี้ไปจะเป็นลมโอบเธอร้อนใจสิ้นคำว่าใจพูดง่ายๆว่าต้องลองตั้งใจฟังกันดีๆนะครับคุณผู้ชมซึ่งชาว Twitter นะครับก็ร่วมกันวิเคราะห์นะครับพร้อมกับให้ความเห็นมากมายนะครับอาทิหน้าเสียงแทรกฟังดีๆเสียงผู้ชาย2คนใน2รอบเลยมีการพูดว่าเอาเพื่อนมานี่เราคิดไปคนเดียวหรือเปล่าช็อตนี้เหมือนแตงโมกำลังนั่งคิดอะไรในใจคิดว่าจะทำยังไงดีแล้วก็บอกว่าพยายามไม่สนใจบางอย่างช่วยกันรีทวิตหน่อยคลิปที่ตัดมาเนี่ยด่วนๆเนี่ยมีหลักฐานแล้วก็บอกว่านะครับเหมือนมีเสียงพูดว่าเอาเพื่อนมานี่เสียงเหมือนคนเมาแล้วพูดเสียงแบบห้าวๆเสียงทุ้มๆแข็งๆเราได้ยินค่ะเสียงผู้ชายบอกว่าเอาเพื่อนมานี่พี่หนุ่มก็ดูหลายรอบได้ยินไหมเนี่ยเหมือนสั่งใครสักคนว่าให้เอาเพื่อนมานี่นะครับเอาเป็นว่านะครับก็ไปลองหาหูฟังกันแล้วก็ลองฟังกันดีๆนะครับพร้อมกันนี้นะครับชาวเน็ตยังบอกว่าให้แท็กไปหาพี่หนุ่มกรรชัยทีนะครับ